ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการกางเกงใจทางช่องเนสทีไลท์และรอยแบทแทนนะครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนาทีโอ้โหคุณจะได้นอนตอนไหนเนี่ยเหนื่อยมานานแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พักเลยนะจะตายวันไหนโอเคเป็นปัญหาของเราเนาะไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะก็มีใครรู้จักแบรนด์นี้บ้างครับส่วนตัวเนี่ยเราเป็นทาสเป็นติ่งแบรนด์นี้เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับทำงานประจำเนาะพอรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างเรานะแล้วก็มีความเป็นทางการนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เราจะซื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหนังนะครับไม่รู้ว่าหนังแท้หนังเทียมแหละเป็นเข็มขัดหนังเอามาใส่กับแบบยูนิฟอร์มชุดพนักงานอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าแบบยุคไหนที่ยูนิฟอร์มมันเป็นสีเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อแบรนด์เขามาใส่นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือพอแบบลาออกมาก็ต้องไอ้นี่อลัมพบทนะระหว่างแกะกล่องพอลาออกมาก็ต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าราคาของเขาค่อนข้างสูงนะฮะก็ทำได้แค่เพียงรำลึกกับรำลึกถึงเขาถึงแบรนด์นี้ได้แค่เพียงซื้อกางเกงในมาใส่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยต่อนะใครสนใจแบรนด์นี้หรือว่าชอบทรงนี้หรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่อยากลองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ QR code LINE นะครับ LINE QR code ที่จะขึ้นตอนท้ายคลิปหรือว่าลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปก็ได้กดลงไปดูนะท้ายชื่อคลิปอะยาวๆอะมันจะมีลูกศรกดลงอยู่กดลองกดดูโอเคอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับก็จะเป็นแบบอีวัสดุนี้ก็ทำให้นึกถึงสมัยเรียนมัธยมนะเขาชอบเอามาทำเป็นแบบกระเป๋าหรือว่าแฟ้มอะไรเงี้ยนะฮะกล่องบูบี้จากการขนส่งนะครับโอ้โหไม่ทำอะไรมาเนี่ยดูดิถูกแบบเหมือนถูกของที่หนักกว่าทับอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผ้านะฮะอ่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะแดปเปอร์มันมีความแบบเก่าๆปะเหมือนเขาจงใจดีไซน์ให้มันแบบว่าเป็นเก่าๆอ่ะ Open Punch นะก็คือจะสามารถที่จะเหมือน Easy Access ของ GQ นะครับก็คือล้วงน้องออกมาได้โดยไม่ต้องถกหัวกางเกงลงไปอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นแพ็ค3ตัวนะฮะคุณสมบัติ3อย่างที่โดดเด่นก็คือ moisture wicking moisture wicking moisture ก็คือความชุ่มชื้นประมาณว่าระบายความชื้นนะฮะระบายความชื้นใช่ระบายความชื้นส่วนเกินออกไปแต่ว่าก็ไม่ทำให้ผิวหนังรู้สึกแห้งอย่างนี้หรอไม่มันไม่เคยมีกางเกงในตัวไหนที่โฆษณาว่าไม่ทำให้ใส่แล้วผิวไม่แห้งไม่เคยมีเนาะมีแต่แบบใส่แล้วแห้งสบายอะไรเงี้ยโอเคนี่เดาจากคอนเท็กซ์คลูนะบริบทfour way stretch ก็คือยืดหยุ่นได้4ทิศทางนะสุดท้ายก็คือ open punch นะฮะอันนี้จะออกข้างบนของ GQ มันออกข้างๆปะเอ้ยออกข้างบนเนาะGQ ออกข้างบนเหมือนกันใช่โอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระดาษมันเป็นชิ้นเดียวกับด้านหน้านี่แหละแต่ว่ามันจะแบบว่าเล็กกว่านะครับก็โค้งมาตามข้างๆเราจะอธิบายละเอียดขนาดนั้นไปทำไมโอเคDapper Underwear นะครับ Easy Open Punch นะก็คือฉี่ง่าย Four Way Stretch ยืดหยุ่น4ทิศทางนะครับ Soft on the Skin Fabrics นุ่มนุ่มนั่นแหละ ใช้เส้นใยที่แบบว่านุ่มรู้สึกนุ่มเมื่ออยู่บนผิวเมื่อสัมผัสกับผิวอะไรเงี้ย
odor resistant ป้องกันกลิ่นอับไม่ถูกใจหลายๆคนที่ซื้อกางเกงในมือสองเหมือนเขาจะอยากได้กลิ่นอับไม่ใช่ต้องไม่ใช่มันไม่เชิงเป็นกลิ่นอับนะมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตัวกลิ่นตัวที่โอ้ไม่รู้อธิบายไม่ถูกโอเคก็วัสดุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกางเกงตัวนี้นะครับก็จะเป็น 91% โพลีเอสเตอร์แล้วก็ 9% สแปนเด็กซ์จะไม่มีคอตตอนเลยนะสังเกตดูพวกที่เขาแบบชูเรื่องของมอยเจอร์เรื่องของควิกเรื่องของดรายอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีคอตตอนหรือถ้ามีก็จะน้อยนะโอเคเราจะพยายามแกะแบบทนุถนอมเพราะว่าเผื่อมีลูกค้าซื้อแบบยกแพ็คนะครับมีนะอย่าทำเป็นเล่นไปโอเคมี3สีนะครับสีนี่เหมือนเขาจะคละมาเพราะว่าบางทีบางรูปบางคลิปนะบางคอนเทนต์เนี่ยเราเห็นว่ามันมีสีเขียวด้วยนะแต่ว่าที่เราได้มาเป็นดำน้ำเงินแล้วก็แดงแบบเข้มๆจนจะออกไปเป็นน้ำตาลแล้วอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลหัวก็คือเหมือนกันนะครับแล้วก็มันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความแบบโบราณนะความวินเทจโอเคอันนี้คือเป็นตัวด้านหน้าตัวกางเกงด้านหน้าที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวคนเนาะแล้วก็ open punch ที่ว่าเนี่ยก็คือตรงนี้นี่ทะลึ่งหรือเปล่าไม่โอเคแล้วก็มันจะมีสังเกตว่าจะมีตะเข็บนะครับอยู่บริเวณด้านข้างเป้าเนี่ยก็คือเพื่อที่จะได้อบอุ้มตัวเป้าของเราไม่ให้น้องของเราแบบว่าซุกซนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่มีซับในนะครับไม่มีซับมองเห็นไหมแล้วก็มีความแบบว่าค่อนข้างบางเนาะตรงบริเวณหัวก็จะมีตัวอักษรแดปเปอร์อะไรนะยุคนี้มันจะมีมีมอะไรที่ว่าแบบเกย์ชอบใส่กางเกงในหัวภาษาอังกฤษอ่ะเออเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เก็ตแปลว่าอะไรวะโอเคแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะครับก็จะมียี่ห้อเนาะแล้วก็มีบอกว่าทำมาจากอะไรบ้างนะขนาดแล้วก็มีแคร์อินสตรักชั่นวิธีการดูแลนะครับในส่วนของตัวกางเกงนะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านล่างเป็นประมาณนี้โหนี่ครั้งแรกที่ให้ดูด้านล่างของกางเกงใน โอเคเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันนะครับห้ามแซวว่าทำไมใส่เสื้อตัวนี้บ่อยจังเสื้อช้างแขนในตัวเนี่ยเพราะว่ารู้สึกใส่แล้วมีกล้ามนะครับใส่แล้วรู้สึกมั่นใจแล้วมันสบายดีเพราะว่ามันแขนมันสั้นไงโอเคตัวนี้ก็ทำรีวิวไว้แล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อหรือจำหน่ายขายนะอ๋อพูดถึงเสื้อลายช้างแขนในตัวจะซื้อมาอีกอยู่นะครับน่าจะเอาเป็นลายแมวไม่เอาเป็นลายวัวหรอกมันมีลายวัวด้วยแต่ว่าลายวัวมันน่ารักเกินอาจจะไม่เหมาะกับเรานี่แดปเปอร์ทรงกางเกงครับทรงกางเกงทรงบ็อกเซอร์ทรงทรังแล้วแต่ทรงสี่เหลี่ยมทรงมีขาแล้วแต่จะเรียกนะแล้วก็เดี๋ยวฟูลเทิร์นให้ดูก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสาธิตการใช้งาน open punch ใช่ไหมเขาใช้คำว่าใช่ easy open punch ให้ดูแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับต้องเซ็นเซอร์นะบอกตัวเองด้วยว่าเซ็นเซอร์ด้วยรอบที่แล้วของ GQ Extreme อ่ะลืมเซ็นเซอร์นะครับช่วงสาธิตopen punch นี่คือการ open punch นะฮะไปแตะตรงนี้บ่อยๆก็ไม่ได้นะคือ YouTube มันจะว่าเราแบบเรากำลังมาสาธิตการสำเร็จความใคร่อะไรเงี้ยตลกเนาะกินขี้ปี้เยี่ยวเรื่องธรรมชาติปะวะโอเคต่อไปเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ำเงินสีสวยอยู่นะเราว่าคือมันเป็นแบบสีมันมีความแบบเป็นพุดดี้อ่ะเป็นเหมือนแบบจะบอกว่าไข่ลักชูก็ไม่ได้เพราะว่ายี่ห้อโชว์ตรงนี้ชัดเชีย
อืมเป็นแบบสีแบบผู้ดีอ่ะสีมันไม่ใช่แบบโทนร้อนน่ะนึกออกป่ะแบบอธิบายไม่ถูกนะครับโอเคอันนี้ไม่สาธิต Open Punch ละแล้วก็ตัวสุดท้ายสีดำนะครับขออนุญาตเอาไปซักไว้ให้เลยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะใส่เลยไปถึงปุ๊บอยากใส่เลยซึ่งถ้าแบบว่าของที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใส่ทันทีนะครับเหมือนที่เราทำเนี่ยคือไม่ได้ถูกต้องนะแต่ว่าเราใส่แป๊บเดียวสีดำก็สีดำก็คลาสสิกเสมอใส่ได้ทุกเพศวัยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเหมือนเดิมถ่ายรูปปกขอดึงเอวมันขึ้นมาสูงๆนิดนึงให้มันติดอยู่ในเฟรมโดยที่ติดหัวเราไปด้วยโอเคประมาณนี้แล้วก็เอานี้มา2ตัวแล้วก็เอากล่องมาไอ้คนหล่อโอเคครับผมสำหรับคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการลองใส่กางเกงในยี่ห้อ Dapper นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ส่วนตัวรู้จักเป็นอย่างดีในอดีตนะครับสมัยที่แบบว่ามีกำลังซื้อมากๆอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยทำให้คนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักนะครับคนที่รู้จักอยู่แล้วก็ได้รู้จักเพิ่มเติมว่าเขามาลายกางเกงในแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเหมือนจะเพิ่งทำหรือเปล่าแต่ก่อนอาจจะมีแต่มันจะเป็นแบบสีขาวๆพื้นๆขาวเท่าดำอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่มั้งนะไม่รู้ไม่ได้ตามแฟชั่นขนาดนั้นแบรนด์ก็เยอะแยะไปหมดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์ครับแชร์แคร์ซับเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ